สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวของเล่นล็อตใหม่นะคะอย่างแรกนะคะนี่จะเป็นช่องทางการติดต่อค่ะใครสนใจแบบไหนตามวิดีโอนะคะสามารถแคปภาพแคปแบบที่อยากได้นะคะมาสอบถามสั่งซื้อได้ทางไลน์ค่ะหรือว่าใครนะคะอยากดูภาพสินค้าทางร้านพร้อมราคานะคะก็สามารถทักทางไลน์ได้เลยค่ะ ID ไลน์ตามที่ขึ้นเลยนะคะและสำหรับใครนะคะที่ไม่มีไลน์หรือว่าไม่สดทางไลน์นะคะก็สามารถทักมาได้เหมือนกันค่ะที่ทางเพจ Facebook Yamlo Shop นะคะส่วนอันนี้นะจะเป็น IG นะคะจะมีภาพของพร้อมราคานะคะแล้วก็จะลงอัปเดตเวลามีของใหม่ๆเข้ามานะคะก็เข้าไปติดตามกันได้นะคะชื่อ IG Wajosukushi ค่ะและใครนะคะที่ต้องการสั่งสินค้าแบบเก็บเงินปลายทางนะคะก็สามารถสั่งได้ที่ทาง Shopee นะคะชื่อ Shopee ตามที่ขึ้นเลยนะทุกช่องทางนะคะแล้วทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้แล้วค่ะที่กับอธิบายใต้คลิปนะคะสามารถคลิกดูได้เลยค่ะอย่างแรกนะคะสำหรับใครนะที่สนใจขนมนะคะหรือว่าสกูชี่นะตอนนี้นะคะก็มีเข้ามาใหม่แล้วนะคะใครที่สนใจก็ทักมาทางไลน์ได้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้นะคะจะรีวิวเป็นของเล่นกันก่อนนะคะก็ขนมนะคะมีมาหลายแบบมากๆนะคะมีเป็นขนมน้ำตาลนะคะมีเป็นขนมแบบสควิดเกมต่างๆนะคะน่าลองเยอะมากนะใครสนใจทักมานะคะอย่างแรกนะคะนี่นะจะเป็นตักกี้นะคะหรือว่าเกมพลิกกระดาษนะคะของเกาหลีในเรื่องสควิดเกมนะคะก็นี่นะจะมีหลายสีมากๆเลยนะคะวิธีการเล่นนะคะเราจะใช้2ชิ้นในการเล่นนะคะโดยเอาชิ้นแรกนะคะวางลงไปก่อนนะคะส่วนอีกชิ้นนะคะจะพยายามตีแรงๆนะคะเพื่อให้กระดาษอันนี้นะคะพลิกนะอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบไม่พลิกนะคะก็จะยังไม่ได้นะคะเราจะเล่นกัน2คนกับเพื่อนก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้เวลาเราลงไปแล้วนะคะแล้วไม่พลิกก็ให้เพื่อนนะคะหยิบอีกอันของเพื่อนเนี่ยมาตีเหมือนกันให้ของเราพลิกนะคะใครพลิกได้ก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะไปค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างตอนพลิกนะคะราคานะคะคู่ละ20บาทนะคะอันนี้ก็เล่นเป็นคู่นะคะหรือว่าใครจะซื้อแยกเป็นชิ้นเดียวไปก็ได้นะคะราคาก็ชิ้นละ10บาทเหมือนกันนะคะอันนี้ก็2ชิ้น20ค่ะอย่างต่อมานะคะจะเป็นของเล่นบีบแบบราคาชิ้นละ45บาทนะคะก็อย่างแรกนะคะอันนี้นะจะเป็นแบบมะเฟืองบีบนะคะจะมี2แบบนะคะจะเป็นสีเหลืองอันนี้นะคะแล้วก็จะเป็นสีเขียวนะคะส่วนอันนี้นะจะเป็นแบบมะม่วงบีบนะคะตัวนี้ก็จะมีตาข่ายสีขาวแบบนี้นะเนื้อจะเป็นแบบนิ่มๆนะคะบีบได้เยอะมากแบบนี้เลยนะอันนี้จะเป็นราคาชิ้นละ45บาทแบบแรกค่ะแบบต่อมานะคะนี่มาใหม่นะจะเป็นน้องหมูบีบมีไฟนะคะตัวนี้ก็จะมีไฟกระพริบแบบนี้เลยค่ะแล้วเวลาเราบีบเล่นนะคะด้านในก็จะเป็นแบบลมๆนะคะแล้วก็อันนี้ตัวขนก็จะออกมาเป็นแบบนี้น่ารักมากนะคะบีบได้เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะสามารถยืดห้อยแบบนี้ได้ด้วยนะคะนี่ราคาแขนก็จะเป็นแบบนี้นะคะราคานะ45บาทนะคะมีสีตามนี้เลยค่ะอย่างต่อมานะคะจะเป็นหมูยืดแล้วก็จะเป็นน้องหมายืดนะคะอันนี้นะจะเป็นของเล่นแก้เครียดนะคะสามารถบีบนะคะแล้วก็ยืดหมุนได้อิสระมากๆเลยนะคะอันนี้นะใครที่ต้องการเล่นแก้เครียดนะคะก็แนะนำเป็น2ชิ้นนี้ค่ะมี2ลายสามารถเลือกได้นะคะราคาชิ้นละ45บาทค่ะแบบต่อมานะคะนี่นะจะเป็นแบบเป็ดนะคะตัวนี้ก็จะมี3สีให้เลือกค่ะอันนี้นิ่มๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะเป็นตัวยาวๆนะคะแล้วก็จะได้แขนขาแบบนี้ด้วยค่ะราคาก็45บาทเหมือนกันนะคะสามารถระบุสีได้นะแบบต่อมานะคะนี่นะจะเป็นไข่กุเดธรรมะนะคะตัวนี้พิเศษก็คือด้านในนะคะตรงที่เป็นลูกๆนะคะจะเป็นลายกุเดธรรมะนะคะเวลาบีบออกมานี่จะเป็นแบบนี้นะคะน่ารักมากแล้วก็จะเป็นลูกไข่กุเดธรรมะนะคะอันนี้ก็ราคาชิ้นละ45บาทนะคะส่วนอย่างต่อมานะคะจะเป็นแบบซาลาเปาบีบนะคะอันนี้ก็จะมี2สีให้เลือกนะคะก็จะเป็นสีเหลืองก็จะเป็นสีชมพูนะคะ45บาทค่ะแบบต่อมานะคะจะเป็นพริกยืดนะคะแล้วก็จะเป็นมะเขือม่วงยืดนะคะอันนี้ด้านในนะคะจะเป็นแบบเม็ดๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเม็ดๆแล้วก็สามารถบีบได้นะคะสามารถยืดได้นะคะมี2ลายให้เลือกนะคะอันนี้ก็จะเป็นเสียงเม็ดๆแบบนี้เลยนะราคานะคะ45บาทค่ะมายูนิคอร์นนะคะตัวนี้นะจะมีทั้งหมด4สีให้เลือกนะคะสีสวยทุกสีเลยนะอันนี้ก็จะเป็นของเล่นบีบนิ่มๆแบบนี้นะคะเป็นแบบลายประมาณนี้เลยค่ะราคาก็ชิ้นละ45บาทนะคะมี4สีตามนี้เลยนะต่อมาจะเป็นของเล่นบีบแบบราคาชิ้นละ55บาทนะคะอย่างแรกนะจะเป็นแมวแก้วกาแฟนะคะตัวนี้ก็จะมีทั้งหมด4สีค่ะอันนี้ไซส์ค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็จะเป็นนิ่มๆแบบนี้ลายน่ารักมากนะคะแล้วก็สีก็จะเป็นสีหวานๆแบบนี้เลยค่ะราคาชิ้นละ55บาทนะข้าวโพดบีบนะคะอันนี้ก็ชิ้นใหญ่มากแบบนี้เลยนะคะชิ้นใหญ่กว่ามือค่ะเวลาบีบก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นเหมือนแบบสโลว์บีบแบบนี้ด้วยค่ะเหมือนของจริงมากนะคะตรงนี้ก็จะทำเป็นเหมือนข้าวโพดจริงๆเลยค่ะราคาก็ชิ้นละ55บาทนะคะส่วนอย่างต่อมานะคะนี้จะเป็นผักกาดนะคะก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้เลยค่ะ55บาทเหมือนกันค่ะซูชิบีบนะคะอันนี้นะจะเป็นแบบกุ้งทอดนะคะก็จะอยู่ในกล่องแบบนี้นะ55บาทนะคะคัพเค้กนะคะตอนนี้ก็จะมี3สีตามนี้เลยค่ะราคาชิ้นละ55บาทเหมือนกันนะคะกบใส่ชุดนะคะแล้วก็จะเป็นกระต่ายใส่ชุดค่ะตัวนี้นะคะสามารถถอดออกจากชุดได้ด้วยนะคะสามารถซื้อไป2ชิ้นนะคะแล้วก็เอาชุดแลกเปลี่ยนกันแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะน่ารักมากๆเลยนะราคานะคะก็55บาทเท่านั้นค่ะมี2ลายนะคะจะเป็นลายน้องกบแบบนี้แล้วก็จะเป็นลายกระต่ายนะคะมีแครอทตรงนี้ด้วยค่ะ
ลูกพีทนะคะตัวนี้นะจะมี2แบบนะคะจะเป็นสีแบบแรงเงาแรงเงาแบบนี้ค่ะเวลาบีบตัวนี้นะคะจะเป็นเนื้อแบบค่อยๆสโลว์แบบนี้ด้วยนะคะนี่เป็นเนื้อแบบนี้เลยนะคะชอบเนื้อตัวนี้มากๆนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบตาไข่ให้ด้านนอกแบบนี้ด้วยนะคะราคาชิ้นละ55 บาทค่ะส้มบีบนะคะด้านในนี้จะเป็นลูกเบตตี้คริสตัลนะคะส้มลูกใหญ่นะคะอันนี้ก็เวลาบีบก็จะขยายได้เยอะมากๆนะคะชิ้นใหญ่มากค่ะราคาก็ชิ้นละ55 บาทนะแบบต่อมานะคะนี่นะจะเป็นของเล่นในเข่งนะคะก็อันนี้เดี๋ยวจะให้ดูนอกเข่งกันก่อนนะคะนอกเข่งก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเวลาแกะป้ายออกมานะคะแล้วก็แกะกล่องก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้นะคะจะมี3สีให้เลือกนะคะมาเริ่มที่สีแรกอันนี้จะเป็นสีชมพูนะคะเนื้อตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อแบบนิ่มๆนะคะแล้วก็จะเป็นลายน้องหมูแบบนี้นะคะทั้ง3ลูกเลยนะคะก็จะเป็นหน้าหมูแบบนี้ค่ะส่วนแบบต่อมานะคะก็จะเป็นแบบสีขาวนะคะแก้มแดงแบบนี้ตัวนี้เวลาบีบก็จะขยายออกมาแบบนี้ด้วยนะคะนี่นะคะนี่จะเป็นแบบที่2ค่ะเป็นแบบลูกสีขาวนะคะแบบสุดท้ายนะคะนี่จะเป็นแบบลูกสีเหลืองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นนิ่มๆแบบนี้นะคะนี่นะราคานะคะเข่งละ70 บาทนะคะเท่ากันทุกแบบนะสามารถเลือกแบบได้นะคะเข่งละ70 บาทค่ะอย่างต่อมานะคะนี่นะจะเป็นปังแผ่นญี่ปุ่นนะคะราคา70 บาทนะเวลาบีบอันนี้นะคะจะเป็นเนื้อแบบสโลว์แบบนี้ด้วยนะคะแล้วลายตัวนี้คือน่ารักมากนะคะราคาแผ่นละ70 บาทค่ะทุเรียนบีบนะคะอันนี้จะเป็นแบบลูกใหญ่เลยนะคะเป็นของเล่นบีบไซส์ใหญ่มากนะคะไซส์ใหญ่กว่ามือเยอะมากเลยอันนี้เทียบกับมือค่ะราคานะคะชิ้นละ80 บาทนะก็จะเป็นทุเรียนหนามๆแบบนี้นะคะมี3สีให้เลือกนะคะมีเป็นสีเขียว2โทนนะคะแล้วก็จะเป็นสีส้มแบบนี้ค่ะราคา80นะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นซาลาเปาบีบนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบเข่งใหญ่เลยนะคะเข่งละ100 บาทนะด้านในนะคะจะได้ซาลาเปาไซส์กลางนะคะไปทั้งหมด3ลูก3สีเลยค่ะกล่องละ100นะคะต่อมานะคะนี่นะจะเป็นสลามนะคะเล่มที่แบบแรกนะคะจะเป็นกระปุกเล็กราคา10 บาทนะคะตัวนี้นะคะกล่องก็จะเป็นแบบนี้เลยด้านล่างนะคะจะเป็นแบบกากเพชรเปรี้ยวๆแบบนี้นะคะสีใสนะคะสวยมากๆเลยนะมี4 สีให้เลือกนะคะราคากระปุกละ10 บาทเท่านั้นค่ะอย่างต่อมาจะเป็นสลามซองนะคะตัวนี้จะเป็นสีบุกนะคะแล้วก็จะมีกากเพชรอ่อนๆด้วยนะคะสีสวยมากนะคะก็จะมีสีน้ำเงินนะคะสีส้มแล้วก็จะเป็นสีเหลืองค่ะซองละ20นะคะอันนี้ก็จะเป็นซองซิปล็อกด้วยนะคะสามารถเก็บได้ง่ายค่ะแบบต่อมานะคะนี่จะเป็นสลามขวดนะคะตัวนี้นะจะได้เป็นสีมุกผสมนะคะแล้วก็จะมีเป็นสีใสแล้วก็จะมีเป็นกากเพชรเปรี้ยวๆแบบนี้นะคะสีตัวนี้คือสวยมากนะคะแล้วก็จะเป็นกระปุกใหญ่แบบนี้ค่ะราคานะคะกระปุกละ30 บาทนะสีนะคะก็จะมีเป็นสีเหลืองนะคะส้มนะคะเขียวแล้วก็จะเป็นม่วงนะคะชมพูนะคะแล้วก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้ค่ะ30 บาทนะคะส่วนนี้จะเป็นสลามตกแต่งนะคะอันนี้นะก็จะมีด้านในแบบนี้เลยนะคะจะเป็นเหมือนลูกปัดนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบการ์ตูนอันนี้ด้วยนะคะมีเป็นสตรอเบอรี่นะคะอันนี้แต่ละชิ้นก็จะแตกต่างกันไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบแตงโมนะคะประมาณนี้นะคะราคานะคะกระปุกละ35 บาทนะคะ3 กระปุก100นะสีนะคะก็จะเป็นตามนี้เลยค่ะอย่างต่อมานะคะจะเป็นพวงกุญแจป๊อปอิดแบบ6 ช่องนะคะที่หนีบนะคะแล้วก็จะมีสายห้อยแบบนี้ค่ะตัวนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด4 ลายนะคะราคา25 บาทค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นพวงกุญแจป๊อปอิดนะคะพร้อมสายห้อยนะคะอันนี้ก็25 บาทเหมือนกันนะลายนะคะก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะของเล่นไก่ดีดนะคะราคา15 บาทนะอันนี้นะคะเอาไว้สามารถดีดผนังกำแพงได้นะคะถ้าดีดกับกระจกอันนี้ก็จะไปติดแล้วก็ค่อยๆหล่นลงมาด้วยนะคะราคาชิ้นละ15 บาทนะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแบบป๊อปอิดนะคะมี2 แบบนะคะจะมีเป็นป๊อปอิดราคาพิเศษนะคะราคาชิ้นละ39 บาท3 ชิ้น100 บาทนะคะก็ราคาพิเศษนี้จะมีเป็นลายรถค่ะแล้วก็จะมีเป็นลายปลานะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นป๊อปอิดแบบราคา50 บาทนะคะจะมีเป็นลายแอปเปิ้ลนะคะแล้วก็จะเป็นลายแปดเหลี่ยมลายจิ๊กซอว์นะคะลายอะโวคาโดนะคะอันนี้จะเป็น50 บาทค่ะอย่างต่อมานะคะนี่นะจะเป็นกล่องเขาวงกตนะคะด้านในนะคะก็จะมีลูกเหล็กอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็เลื่อนไปนะคะให้ลงช่องต่างๆประมาณนี้นะคะก็จะเป็นเกมแบบนี้ค่ะราคากล่องละ20นะคะส่วนอย่างต่อมานะคะนี่นะจะเป็นป๊อปอิดยักษ์นะคะตัวนี้นะจะได้ลูกเต่า2 อันนะคะสามารถเอามาทอยตรงกลางได้นะคะแล้วก็กดเล่นกัน2 ฝั่งนะคะว่าฝั่งไหนเนี่ยจะถึงตรงกลางก่อนนะคะอันนี้จะมีตำหนินะคะอันนี้ตรงช่องนี้นะคะจะขาดไป1 ช่องนะคะราคานะคะเลยเป็นราคาพิเศษ130 บาทค่ะต่อมานะคะนี่นะจะเป็นกล่องสุ่มหวังอี้ป๋อนะคะอันนี้ราคากล่องละ150นะตัวอย่างของที่จะได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นแบบกล่องสุ่มก็เซเว่นนะคะราคา150 บาทเหมือนกันค่ะก็นี่นะคะจะเป็นแบบของเล่นล็อตใหม่นะแล้วก็นี้จะเป็นช่องทางการติดต่อค่ะใครสนใจแบบไหนนะคะสามารถทักไลน์ตามที่ขึ้นได้เลยนะคะหรือว่าใครนะคะอยากดูภาพสินค้าพร้อมราคานะคะก็สามารถทักไปได้ทางไลน์เหมือนกันค่ะสำหรับใครนะคะที่ไม่มีไลน์หรือว่าไม่สุขทางไลน์นะคะก็สามารถทักมาได้ค่ะที่ทางเพจ Facebook Yamlo Shop นะคะส่วนอันนี้นะจะเป็น IG นะคะจะลงอัปเดตเวลามีของใหม่ๆเข้ามาค่ะแล้วก็จะมีภาพของพร้อมราคาด้วยนะคะเข้าไปติดตามกันได้นะคะชื่อ IG Wajasukushi ค่ะ
ส่วนใครนะคะที่อยากสั่งสินค้าแบบเก็บเงินปลายทางนะคะสามารถสั่งได้ที่ทาง Shopee เลยนะคะชื่อ Shopee ตามที่ขึ้นเลยนะทุกช่องทางนะคะเราทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้แล้วค่ะที่กับในป้ายใต้คลิปนะคะสามารถคลิกดูได้เลยค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ